นับเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่มีข่าวว่าพุทธะอภิวันองค์พระบารมีซึ่งเป็นโลโก้ของรายการทุบโต๊ะข่าวได้ลาออกจากช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งสิ้นสุดการทำงานในวันที่31ธันวาคมเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับพุทธะอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวชื่อดังที่เสมือนเป็นโลโก้ของช่องอมรินทร์ทีวีด้วยลีลาการนำเสนอข่าวสุดเร้าใจไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนทำให้มีฐานคนดูและเหล่าบรรดาแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นด้วยความที่พุทธะอภิวันเคยเป็นนักโต้วาทีในสมัยเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยทำให้เขาได้ฉายแววการเป็นผู้ประกาศข่าวและได้เริ่มงานในวงการสื่อสารมวลชนด้วยการเป็นผู้ประกาศข่าวเฉพาะกิจก่อนที่จะก้าวสู่ตำแหน่งบรรณาธิการและจัดรายการทางช่อง INN News ต่อมาพุทธะอภิวันเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง T News โดยประกบคู่รายการข่าวกับจิตดีสีดีจากนั้นได้มาจัดรายการร่วมกันทางช่องอมรินทร์ทีวีในรายการทุบโต๊ะข่าวนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวด้วยผลงานที่โดดเด่นทั้งการวิเคราะห์ข่าวอย่างตรงไปตรงมาพูดจาฉะฉานเข้าถึงอารมณ์ทำให้พุทธะอภิวันคว้ารางวัลสาขาผู้ดำเนินรายการข่าวรางวัลผู้วิเคราะห์ข่าวดีเด่นรวมถึงรางวัลผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรรายการข่าวชายที่สุดแห่งปีและรางวัลผู้ประกาศข่าวชายฟีเวอร์จากหลากหลายเวทีมาครองได้สำเร็จแม้ว่าในเบื้องหน้าพุทธะอภิวันจะทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอย่างสุดความสามารถแต่ในอีกมุมหนึ่งเขาก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็พบว่ามีรายชื่อของนายพุทธะอภิวันองค์พระบารมีปรากฏในกรรมการบริษัท1แห่งดังนี้บริษัทวีนิวมีเดียจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่3ตุลาคม2560โดยมีรายชื่อของนายพุทธะอภิวันองค์พระบารมีเป็นกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและสร้างสรรค์ภาพยนตร์วีดิทัศน์ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2560รายได้อยู่ที่ 9,2795.08 บาทกำไรอยู่ที่ 5,301,870.15 บาทปี2561รายได้อยู่ที่ 74,53106.15 บาทกำไร 16,825,422.42 บาทปี2562รายได้ 78,867,747.92 บาทกำไร 16,186,010 บาทกับอีก44สตางค์ปี2563รายได้ 85,272,525.29 บาทกำไร 21,315,517.29 บาทและในปี2564รายได้อยู่ที่ 97,635,666.90 บาทกำไรอยู่ที่ 47,178,301.95 บาทถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ